สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ครั้งนี้เป็นการไลฟ์ร่วมกันครั้งแรกระหว่างร้านไตรครับแล้วก็ร้านรันทูพาราไดส์นะครับผมโบ๊ทจากร้านไตรครับนะครับโป้งครับผมจากรันทูพาราไดส์ครับก็คือเนื้อหาที่วันนี้เราคุยกันก็คือเป็นเรื่อง A10 โดยเฉพาะเราใช้หัวข้อว่า back to A10 ครับเพราะเล่นคำระหว่าง basic กับ A10 ครับผมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสรองเท้าวิ่งหลายแบรนด์หลายรุ่นที่มันโผล่ขึ้นมาเนาะแล้วเราก็เลยอยากกลับมาดูว่าเฮ้ยแล้วแบรนด์รองเท้าวิ่งที่เป็นอันดับ1ของโลกในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยมันมี movement อะไรบ้างก็เลยอยากกลับมาคุยป้องเคยสงสัยมั้ยเวลาเข้าร้าน A10 แล้วมันรองเท้ามันเยอะไปหมดอ่ะเยอะมากครับเลือกยากแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องกลัวครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญพิเศษก็เป็นคนที่น่าจะรู้เกี่ยวกับ A10 ดีที่สุดครับผมใช่ขอเชิญตบมือต้อนรับคุณจูนหน่อยนะครับค่ะก็จูนนะคะยาดาค่ะเป็น Product Manager and Merchandising Manager อยู่ A10 Thailand ค่ะนี่ Product Manager แสดงว่าถามอะไรต้องรู้ทุกเรื่องแน่นอนอย่าลืมมากอย่าแบบ100ปีค่ะ100ปีที่แล้วเลยจะไม่รู้ได้ครับได้ก็ยินดีที่ได้จูนมาอยู่กับเราในวันนี้นะครับเรื่องแรกเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแบรนด์ A10 หน่อยเข้ามาทํางานใน A10 นี่กี่ปีแล้วแล้วแบรนด์เค้าเป็นยังไงบ้างเวลาได้ร่วมงานอ่ะเอาตัวที่ตัวก่อนเลยละกันนะจูนน่ะเข้ามาทํางาน A10 เพราะว่าจูนวิ่งเป็นกีฬาอย่างแรกอยู่แล้วแต่ว่าเฮ้ยอยากเข้าใจผิดเราไม่ได้เป็นนักวิ่งจริงจังเราออกกําลังกายเพราะว่าเรามีแพชชั่นเราชอบก็เลยสนใจทางด้านนี้แล้วก็สนใจในตัวแบรนด์ในสปอร์ตก็เลยโอเคมาทำงานที่ A10 สมัครเป็น Product Manager จากตอนแรกที่ความรู้ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ถือว่า A10 ช่วยสอนเรื่องแบรนด์เรื่องเทคโนโลยีหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องการแบบลักษณะท่าทางในการวิ่งหรือว่า benefit ของรองเท้าว่ามันจะช่วยสปอร์ตนักวิ่งหรือนักกีฬาได้ยังไงก็คือต้องไปติวกันพิเศษติวพิเศษติวเข้มเลยกว่าจะออกมาเป็นร่างนี้ได้ก็คือเวลามีเซลล์มีตติ้งโปรดักต์เข้าใหม่จะเปิดตัวให้ดีลเลอร์ทราบอะไรเงี้ยจูนก็จะเป็นคนมาบรรยายพรีเซนต์ให้ฟังจัดเทรดโชว์ฟังแล้วเคลิ้มอยากมีอย่างนี้มาทำงานที่ร้านเลยครับจุดแข็งของ A10 คืออะไรครับจุดแข็งของ A10 เนี่ยพอพูดถึง A10 ทุกคนก็จะทราบหมดว่าเราเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นจะโด่งดังในเรื่องด้านของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นแบบ protection คืออะไรที่มันแบบช่วยปกป้องหรือว่าช่วยแบบประสิทธิภาพในการที่ส่งเสริมนักวิ่งนะคะจุดแข็งของ A6 เนี่ยเรามีรองเท้าให้เลือกหลายแบบหลายลักษณะไม่ใช่เพียงแค่เราไม่ได้มีแค่ Kayano Nimbusคือเราแบ่งแคตตากรีของโปรดักต์เนี่ยไปลึกมากโอเคครับก็คือตอนแรกมาก็ต้องงงเหมือนกันเนาะงงไหมว่าอะไรรุ่นไหนวะโอ้ยตอนไปเทรนตอนแรกนี่แบบเริ่มยังไงดีอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงดีแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลเขาก็มีวิธีที่เทรนที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายใช่ครับจากนั้นก่อนจะเข้าไปถึงรองเท้าแต่ละรุ่นในวันนี้เราอยากมาคุยถึงเทคโนโลยีหลักๆของรองเท้าซึ่งก็ต้องพูดถึงมิดโซเนาะที่เอามาใช้ใช่คือตอนนี้ A10 เอาใช้วัสดุอะไรในการทํามิดโซอ่ะครับมิดโซตอนนี้ของเราเป็นโฟมเป็นโฟมโฟมตัวใหม่ล่าสุดก็คือตัวไฟโฟมนะคะครับนี่ไฟโฟมตัวนี้ครับไฟโฟมนะครับไฟโฟมนะคะก็ไฟโฟมก็จะมีอยู่2ประเภทครับด้วยกันก็คือตัวเร็วกับตัวเบาอะไรอย่างงี้ไฟโฟมจะมี2ประเภทก็คือไฟโฟมไลท์กับไฟโฟมโปรเพลชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะไลท์ ก็คือโฟมที่มีโฟมที่มีน้ําหนักที่เบานะคะแล้วก็ส่วนไฟโฟมโปรเพลก็มาจากคําว่า propulsion แปลว่าแรงดีหรือว่าช่วยส่งออกน่าสนใจแล้วผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงไอ้ไฟโฟมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยทราบว่า A10 เนี่ยจะเล่นแต่เทคโนโลยีเกลแล้วก็ไม่ได้พูดถึงมิดโซสักเท่าไหร่ไอ้โฟมตัวเนี้ยผมว่ามันเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ปี2016แล้วคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับผมจนไลออนฮอลล์ไปเปิดตัวรองเท้ารุ่นหนึ่งเรียกว่าไดนาไฟซึ่งเดี๋ยวมีพูดถึงเดี๋ยวมีพูดถึงด้วยไดนาไฟไลออนฮอลล์คือใครไลออนฮอลล์คือนัก
วิ่งอเมริกันนะครับผมที่รีทายไปแล้วแต่ว่าก่อนที่เขาจะรีทายเขาเป็นคนแรกที่วิ่งฮาล์ฟมาราธอนต่ำกว่า1ชั่วโมงซึ่งเร็วมากครับผมแล้วก็วิ่งมาราธอนต่ำกว่า2ชั่วโมง5นาทีทำก็เลยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วพอเขามาเปิดตัวไฟโฟมเนี่ยจากเอซิดเนี่ยคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรไฟโฟมมันดียังไงเนี่ยจนถึงวันนั้นมาตอนนี้ครับเอซิดก็น่าจะ develop ขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยครับแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักใช่เป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเกือบทุกรุ่นในตอนนี้ก็ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วใช่มั้ยครับใช่คือมันจะมีรุ่นใหม่ๆออกมีก็มีโฟมตัวใหม่ๆออกมาซึ่งลอนช์ไปแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังใช้ไฟโฟมเยอะที่สุดอยู่ดีณตอนนี้ใช่ก็คือเจลมันจะเปลี่ยนโพซิชั่นไปน้อยลงกระจายตำแหน่งไปกระจายตำแหน่งไปมากขึ้นน้อยลงบ้างเยอะลงบ้างแล้วแต่รุ่นคือเจลอ่ะมันดีสิ่งข้อดีของมันก็คือมันมี retention rate สูงก็คือมันท่วมแล้วมันก็เด้งขึ้นแต่เราไม่สามารถใช้เจลทั้งบิ๊กโซได้เพราะว่าข้อเสียของเจลมันคือน้ำหนักของมันนะคะแล้วก็แพงด้วยเราก็เลยต้องใช้วัสดุที่มันเบาขึ้นก็คือโฟมมาผสมกับเจลใช่น่าสนใจครับสำหรับไฟโฟมเจ๋งมากครับงั้นเราลองมาต่อกันเรื่องรองเท้าที่เป็นเขาเรียกเป็นไง King of Running Shoe ของ ASIC เลยจริงๆพอจะพูดถึง ASIC แล้วถ้าย้อนไปสัก8 9ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องมีทุกคนจะต้องมีไคยาโนสักคู่ใช่ทุกคนต้องผมว่าทุกคนต้องรู้จักหมดนะครับยิ่งก่อนที่ช่วง Running Boom เนี่ยเวลาเสิร์ชใน Google ก็จะต้องASIC Kayano ASIC Nimbus อะไรอย่างเงี้ยเป็น2รุ่นที่ในสมัยก่อนเลยไม่พูดถึงไม่ได้ครับทุกคนผมว่าต้องเคยมีหมดส่วนตัวผมก็เคยใช้ตั้งแต่ Kayano 19ครับผมคิดโอ้โห19ใช่ตอนนี้มาถึง26แล้วครับ27กําลังจะมาแล้วนะคะ27กําลังจะมาก็คือเลข1ก็คือปี1เลข1ก็คือ1รุ่น1รุ่น26ก็คือ Kayano รุ่นที่26ประมาณปีได้มั้ยปีออกมาเป็นปีที่26เพราะว่าเทียโนเนี่ยออกทุกๆปีปีละ1ซีรีส์ปีละ1ซีรีส์ก็คือถ้าไม่ดีจริงมันก็คงไม่อยู่มาถึงรุ่นที่26แล้วใช่เพราะฉะนั้นรองเท้าที่อย่างที่บอกครับผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจแล้วก็ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีคาแรคเตอร์ยังไงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราโชคดีได้พี่จูนมาเดี๋ยวพี่จูนจะแนะนําสาธยายให้ฟังสาธยายว่ารุ่นนี้มันต่างจากรุ่นเดิมยังไงแล้วอีกอย่างนึงพี่จูนบอกว่ารุ่นนี้มันพิเศษด้วยครับนี่เป็นลิมิเต็ดโตเกียวนะครับผมนี่ลิมิเต็ดโตเกียวนะครับเริ่มเลยดีกว่าครับลิมิเต็ดเพราะว่าลิมิเต็ดมันเป็นโตเกียวโอลิมปิกที่จะไม่ได้จัดแล้วเสียใจมากค่ะเป็นแหละเป็นปีเดียวที่เลื่อนใช่ปีเดียวที่เลื่อนเสียใจเพราะว่า ASIC เนี่ยเป็นโกลพาร์ทเนอร์เลยนะของโอลิมปิกก็ถึงมาทำแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นโอลิมปิกทุกคนจะเห็น ASIC อยู่ในน้องสนามเต็มไปหมดเสียใจด้วยน่าจะเป็นปีหน้าแต่ไม่เป็นไรมันก็ยิ่งแรงใช่ไหมครับจากที่มันจะได้จัดแล้วมันไม่ได้จัดแต่ว่ารองเท้ามันทำแล้วเนี่ยก็เก็บสะสมไว้อย่างน้อยมันก็เพิ่มสตอรี่ให้กับรุ่นนี้ใช่ไหมครับมันก็น่าสนใจอ่ะเริ่มจูนพวก Kayano Nimbus เนี่ยจริงๆแล้วมันใน ASICS ของเราเรียกรุ่นพวกนี้ว่า Legend Shoe Legend ตำนานมันมีตำนานมันมีเรื่องเล่าของมันมาเยอะนะคะทีนี้กลับไปตอนแรกที่เราบอกว่าทำไม ASICS มีรองเท้าเยอะแล้วเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะงงไหมว่าเขาจะเลือกซื้อรองเท้าคู่ไหนให้เหมาะกับตัวเองเกินก่อนว่า ASICS เราไม่ได้แบ่งรุ่นรองเท้าตามระยะทางไม่ใช่ว่าแบบคู่นี้วิ่งได้5โลคู่นี้วิ่งได้10โลคู่นี้วิ่งฟูลมาราธอนได้ไม่ใช่ของเราอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงก็คือการที่ใครจะวิ่งมาราธอนได้มันไม่ใช่เพราะว่ารองเท้าอย่างเดียว 100% มันคือสมรรถภาพของคนเราถูกมั้ยคะว่าเอ้ยคุณซ้อมมาถึงหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าไอ้ฉันใส่ Kayano เดี๋ยวฉันต้องวิ่งมาราธอนได้เลยเว้ยมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแบ่งของเท้าของ ASICS ของเราคือเราแบ่งตามลักษณะการวิ่งของนักวิ่งแต่ละคนทุกคนน่าจะคงเคยได้ยินพวกเท้าแบนหรือว่าบิดในบิดนอกใช่ไหมคะใช่ครับโพซิชั่น Kayano เนี่ยเป็นรองเท้าที่ถูกดีไซน์มาสำหรับคนที่เท้าแบนหรือว่าเป็นโอเวอร์โพเนชนะคะที่วิ่งแล้วเท้าลมเข้ามาด้านในนิดนึง
ถ้าจะลงดีเทลของ Piano มันจะมีเทคโนโลยีอย่างนึงนะคะที่ช่วย Over Pronate และอย่างดีที่สุดก็คือตัวนี้Duo Max Duo Max เห็นเฉยๆก็แล้วไงมันก็คือโฟมเหมือนกันแต่จริงๆแล้วนะคะ Duo Max เนี่ยมันคือโฟมที่มีความเค้าเรียกอะไรความ stiff กว่า stiff ความแน่นกว่าโฟมส่วนอื่นทฤษฎีหลักตรงเนี้ยเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่คนเราวิ่ง over pronate ใช่มั้ยมันจะค้ํามาข้างในอย่างงี้มันจะลงมาอย่างงี้ถ้ายิ่งใช้โฟมที่นิ่มขึ้นมันก็จะยิ่งยวบโรบไปเท่าไหร่ใหญ่เพราะฉะนั้น ASICS เราเลยมีฟิโลโซฟีอันนี้ช่วยในการให้นักวิ่งเนี่ยวิ่งแล้วไม่บาดเจ็บตัวนี้จึงเป็นตัวช่วยตัวช่วยนะคะซึ่งก็คือถ้าเทียบกับ Nimbus ซึ่งก็คือเป็นผู้ชกเป็นตัวท็อปเหมือนกันแต่ว่าไม่ Nimbus จะไม่ช่วยเรื่อง pronation Nimbus ไม่ได้ช่วยเรื่อง pronation Nimbus จะเน้นในเรื่องความสบายความสบายความเบาความนุ่มเน้นในเรื่องของ cushioning cushion ค่ะถ้าสังเกตได้ง่ายๆเลยเห็นไหมคะตัว Nimbus 22เนี่ยดูเจลมันสิโอ้โหรอบมันมารอบส้นเท้าอย่างนี้เลยแต่จัดเต็มจัดเต็มแต่พอเป็น cradle ปุ๊บเรามีอยู่แค่ด้านนอกแค่ถามว่าถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยความแบบความรู้สึกเวลาที่ใส่สองคู่นี้นะคะคายาโนมันจะกระด้างกว่านิดนึงแต่ว่านิมบัสมันจะให้ความรู้สึกแบบนุ่มเขาเรียกว่านิมบัสมันเป็นชื่อเมฆluxurious ride เขาเรียกกันอย่างนี้นะคะโอเคKayano Nimbus ก็พูดง่ายๆว่าสรุปแล้วจูนแนะนำว่าถ้าเกิดเท้าแบนเนี่ยก็ Kayano แต่ว่าถ้าเกิดเท้าเว้าเนี่ยก็แนะนำให้ Nimbus แต่ว่าถ้าเท้าปกติเนี่ยก็ลองเลือกดูถ้าชอบนุ่มหน่อยก็เลือก Nimbus แต่ว่าถ้าเกิดชอบความกระด้างนิดนึงก็ลองเลือก Kayano ดูครับแต่ทั้ง2ตัวผมว่าเป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วฟีลลิ่งคงไม่ต่างกันมากนะครับไม่มากขนาดฟ้าเหวขนาดนั้นเพราะว่าถ้าตัวมันเท่ากันราคาเท่ากันก็คืออย่างที่บอกว่ารุ่นที่มีเจลราคาจะสูงอย่าง2รุ่นนี้ก็คือ 6,500 ยกเว้นตัวที่เป็น limited edition จะกระโดดขึ้นไปหน่อยเป็น 6,900 แต่ว่าต่างกันไม่เยอะครับผม400บาทสบายๆได้ความ limited เนาะได้ความ limited ครับผมทีนี้ใครเชิญค่ะอ๋อป่าวอยากชวนคุยว่าไอ้รองเท้าที่มันเป็นแบบ legend เป็นรุ่น top model เนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็น dual density เนาะก็คือสังเกตว่าโครงสร้างของ midsole มันจะเป็นโฟม2ชั้น2ชั้นใช่เป็นโฟม2ชั้นค่ะซึ่งเค้าจงใจให้เป็น2ชั้นเค้าจงใจให้เป็น2ชั้นอย่าง Nimbus ตัวเนี้ยเป็นโฟมไฟโฟมโปรเพลกับไฟโฟมไลท์ผสมอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคู่นี้มันจะให้ทั้งความดีดเล็กน้อยนะคะกับเน้นในเรื่องของความนุ่มแล้วก็มีตัวเจลที่เป็นตัวซัพพอร์ตตรงส้นเท้านอกจากตรงนี้แล้วมีตรงอื่นอีกมั้ยครับมีตรงจมูกเท้าตรงนี้นะคะถ้าเกิดซูมเข้ามาจะเห็นมันมีคําว่าเจลอยู่ตรงนี้นะคะมีอยู่ตรงจมูกเท้าเพราะว่าเวลาที่คนเราวิ่งเนาะส่วนแรกที่เราจะลงก็คือส้นเท้าและส่วนอีกที่2ที่เราจะลงน้ําหนักอีกทีคือตอนที่เราเขย่งเท้าออกแบบนี้เพราะฉะนั้นเจลตรงนี้นะคะจะเป็นตัวซัพพอร์ตน้ําหนักของเราอีกทีนึงแต่อย่าง Kayano จะชิฟออกมาด้านข้างมากกว่าใช่ Kayano ชิฟออกมาด้านข้างนิดนึงน่าสนใจแล้ว GT 2000ล่ะครับ GT 2000เป็นน้องKayanoเป็นน้องKayanoเป็นตระกูลเดียวกันก็คืออยู่ในตระกูลของคนเท้าแบนหรือว่า Over Pronate ถูกไหมคะข้อสำคัญของมันคือมันจริงๆแล้วคู่เนี่ยสองคู่เนี่ยมันคล้ายกันมากนะคะมันเทคดาวลงมาไม่เยอะมากเพราะว่าเมชมันก็ใช้ตัวเมชที่มันคล้ายกันอาจจะต่างตรงนี้นิดนึงตรงนี้ลืมเมื่อกี้ลืมพูดไปมันคือทรัสติกนะคะเป็นส่วนที่ยึดกลางเท้าไว้ไม่ให้ไม่ให้เท้ามันโปรเนตมากจนเกินไปถ้าลองบิดดูคู่นี้มันจะบิดยากกว่าบิดยากกว่าคือทุกคู่มันไม่ได้บิดง่ายหรอกถ้าเป็นนิมบัสจะง่ายตัวง่ายกว่ามันจะตัวตรงกลางเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวที่คอยยึดไว้นะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ stabilityอีกสิ่งหนึ่งก็คือมันเป็นไฟโฟมเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นไฟโฟมรุ่นก่อนหน้าที่จะเอามาใช้ในตัวKayanoนี้มีตัวนี้มีDuo Max เหมือนกันDuo Max เหมือนกันค่ะใช่ก็คือเป็นรุ่นน้องของของKayanoครับผมอันนี้ก็เป็นสเปคที่พี่จูนเทียบกันแต่ว่าเมื่อก่อนนี้มันจะสังเกตง่ายกว่านี้ครับ
เมื่อก่อนถ้าเป็นไกโน่รุ่นเก่ามันจะมีเจลหน้าหลังแต่ว่าด้วยตอนนี้เขาเปลี่ยนเทคโนโลยีไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราสังเกตเนี่ยอย่างที่พี่จูนบอกมันดูใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเวลาเทียบกันช่วงนี้ตอนนี้เลยอาจจะต้องดูรุ่นที่ตรงนี้ครับใช่ไหมครับใช่อันนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรนะฮิลเคาน์เตอร์ฮิลเคาน์เตอร์ใช่ครับไม่ใช่ว่า GT 2000ไม่มีนะคะ GT 2000ก็มีเหมือนกันแต่ว่าไคยาโน่เนี่ยฮิลเคาน์เตอร์มันจะออกมาเป็นอยู่ข้างนอกเป็นเซอร์นอลเขามาโชว์นะใช่แต่ว่าตัวเนี้ย GT 2000เนี่ยมันจะอยู่ที่ข้างในแทนนะคะเป็นตัวช่วยล็อกข้อเท้าล็อกส้นเท้าค่ะให้มันไม่ขยับเขยื้อนเวลาที่เราวิ่งเพราะฉะนั้นฟิลก็จะสติฟขึ้นมากว่าไคยาโน่นิดนึงเบากว่าเบากว่าแน่นอนเบากว่าแข็งกว่าเพราะฉะนั้นคนอยากได้ฟิลลิ่งไกโน่แต่แข็งขึ้นมาหน่อยก็เลือก GT 2000พี่เองก็ชอบ GT ใช่ไหมอย่างที่คุณโป้งพูดเมื่อกี้ว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราจะมีเจลข้างหน้าและข้างหลังก็สังเกตได้ว่าตอนนี้ทั้งนิมบัสทั้งไคยาโน่มันไม่มีเจลหน้าหลังเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีของโฟมของไฟโฟมเข้ามาแทนที่เจลนะคะเป็นส่วนช่วยในการลดน้ำหนักของรองเท้าทุกคนจะชอบติดว่าโอ้ย Asics รองเท้าหนักแต่ว่าถ้าให้มาลอง Asics ณวันนี้นะคะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วจริงๆเมื่อก่อน350กรัมของ Asics ปกติเดี๋ยวนี้290 280มีแล้วครับผมเห็นหลายรุ่นมีแล้วครับแล้วก็ไอ้รุ่นเก่าๆนี้เห็นได้ชัดเนาะว่าอย่างไคยาโน่พี่น่าจะรุ่น20ก็คือพอใส่ไปสักพักเนี่ยรู้อายุเรียกพอมารุ่น20เนี่ยมันเท่าแก่กว่า ถ้ารุ่น20เนี่ยเวลาใส่ไปสักพักเราจะรู้ว่าพื้นมันไม่เค้าเรียกอะไรมันไม่เป็นชิ้นเดียวกันค่ะไอ้ตรงที่มีโฟมก็จะรู้สึกไอ้ตรงที่ไม่สมูทใช่มั้ยมันไม่เนี่ยเหยียบไปแล้วมันรู้สึกยืดๆอ่ะมันไม่เป็นแผ่นเดียวกันประมาณนี้คร่าวๆสําหรับ3รุ่นเงี้ยครับสรุปง่ายๆให้ฟังก็ถ้าเกิดคนอยากได้ซัพพอร์ตเยอะๆก็เลือกไกโน่หรือนิมบัสที่มันซัพพอร์ตสูงสุดอยู่แล้วแต่ว่าต่างกันยังไงไกโน่ก็เท้าแบนเท้าปกตินิมบัสก็เท้าเว้าเท้าปกติส่วน GT เนี่ยก็เหมือนลูกของตัวไกโน่นะผมเวลาเลือกก็เลือกประมาณนั้นคนที่ชอบแข็งขึ้นมานิดนึงเบาลงมาหน่อยก็เลือก GT ครับแต่ว่าทั้ง3ตัวนี้ก็อยู่ในผมว่าก็เป็นลีเจนแหละแล้ว GT 2000น่ะจริงๆในเมืองนอกเนี่ยมันถูกเซตให้เป็นรองเท้าแบบบัดเจ็ตชูด้วยซ้ําผมว่าคือคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์ทุกคนมีวิ่งเรื่อยๆวิ่งยาวๆใช่ครับประมาณนี้ดีกว่าถ้าเป็นสนามไตรเนี่ยถ้าเป็นรถจักรยานคือ GT 2000เนี่ยเหมือนประมาณ Cervelo P3 คือแบบทุกคนต้องใช้รุ่นเนี้ยนะซื้อไม่ขายคล่องซื้อไม่ขายคล่องแล้วก็วิ่งโอเคกําลังดีทําความเร็วได้ใช่ครับเนาะก็เป็น3ตัวในรุ่นตำนานของ Asics ค่ะแล้วเดี๋ยวอีกเรื่องนึงพี่ๆหลายคนสงสัยว่าเอาแล้วราคาตั้งมันต่างกันเยอะมั้ยทำไมมันถึงเรียกว่าบัดเจ็ตชูใช่พี่บอสลองแจ้งมันถูกกว่าเกือบ 2,000 ครับก็อย่างที่บอกไคยาโน่กับนิมบัสมัน 6,500 แต่ว่าค่าตัวของ GT 2000เนี่ยรุ่นที่8เวอร์ชั่นที่8อยู่ที่ 4,700 บาทเอง 4,700 บาทถูกขึ้นมาตั้ง 1,800 เนาะครับผมถ้าเกิดสนใจก็ทักหลังไมค์มาทางเพจไปฮับได้เลยนะครับผมอ๋อโอเคแน่นอนครับแล้วก็วันนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจไตรฮับหรือว่าแฟนเพจวันทูพาราไดซ์นะครับก็ซื้อภายในวันนี้เราก็มีส่วนลดให้ของทั้ง2แฟนเพจเลยใช่คือที่ร้านวันทูพาราไดซ์เคยขายแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากถามโดยตรงเนี่ยผมแนะนำเลยครับโดยตรงไตรฮับนะครับผมมีพี่ๆหลายคนถามว่าที่ร้านเอซิดมีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพอดีรู้จักกับพี่โบ๊ทก็เลยถามว่าพี่โบ๊ททําโปรเจกต์นี้ร่วมกันมั้ยอะไรเงี้ยพี่โบ๊ทก็ใจดีให้โอกาสครับผมมาหาของให้ลูกค้าอะไรเงี้ยก็ได้เลยครับพี่โบ๊ทก็ชวนพี่จูนมาก็นี่ครบเซตครับผม Back to Basic Asics Back to Basic นะโอเคเป็นรุ่นตำนานไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อๆไปซึ่งเป็นจริงๆเป็นไฮไลท์ของปี2020นี้เลยของ Asics ใช่มั้ยนั่นก็คือรุ่นเป็น Rise Series เดี๋ยวขอโอเคครับ Rise Series เป็นตระกูลใหม่ล่าสุดเป็น Family ใหม่ล่าสุดของ Asics นะคะซึ่งตอนแรกตระกูลนี้ได้เปิดตัวด้วย Meta Run ที่เกือบหมื่นคู่ละ 9,900 บาทสีแดงดำ10,000มีทอน10,000มีทอน10,000ถามว่าพี่ก็ชอบนะเห็นแล้วแบบนั่นใช่อ่ะแต่ดูราคาแล้วแบบเดี๋ยวก่อนเนี่ยเป็นสตาร์ป่ะยังไม่กล้าซื้อใส่เลยทำไมแพงจังวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่นั้นน่ะเทคโนโลยีอัดแน่นมากอัดแน่นมากแบบ
มีอะไรใส่มาหมดใช่เหมือนแบบใส่มาทุกความรู้ทุกรูปแบบข้อส่วนพิเศษก็อ่ะเดี๋ยวก่อนเพราะว่ารุ่นนั้นเราประสบความสำเร็จมากตัวนั้นมันเป็น pinnacle product เลยทีนี้พอเรามี pinnacle เสร็จแล้วมันไม่ได้เป็น product ที่ราคามันไม่ได้ accessible ได้ใช่เราก็เลยตัดสินใจแตก franchise ออกมาก็คือเป็นตัวGlide Ride ตัวนี้นะคะที่เป็นตัวรองลงมาแล้วก็ Evo Ride เป็นตัวที่เด็กที่สุดแต่ว่ายังมีความใช้เทคโนโลยีเดียวกันมาแอพพลายกันอยู่ก็คือตัวนี้ที่เราเรียกกันว่า Guide Soul จะเห็นได้ว่าSoul มีโซของมันเนี่ยเชิดขึ้นกว่ารุ่นอื่นๆที่เราเคยทำมายี่ห้ออื่นๆด้วยยี่ห้ออื่นๆด้วยอ่ะยี่ห้ออื่นๆด้วยเรียกว่ามาเชิดใส่กันเนี่ยไอตัวนี้ชนะชนะเลิศจากรีเสิร์ชมีอ้างอิงมีอ้างอิงเขาทำรีเสิร์ชมานะคะของ ASICS เนี่ยเจ้าตัวไกโซเนี่ยเขาบอกมันช่วยสามารถเซฟเอเนจีได้ถึง 19% 19% นะคะถามว่ามันช่วยได้ยังไงเอาเราพูดถึงเมตาไรด์ก่อนนะเพราะว่าตัวเมตาไรด์เนี่ยมันเชิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็มันจะมีตัวข้างๆตรงนี้ที่ล็อกข้อเท้าได้แน่นยิ่งกว่าอื่นๆที่เราเคยทำมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนั้นมันเลยช่วยในการแบบส่งตัวออกด้วยความที่แบบหน้ามันเทหน้ามันเชิดเลยพอเวลาวิ่งแล้วมันก็จะแบบเหมือนช่วยผลักไปข้างหน้านะคะอ่ะถามว่ามันต่างกับตัวนี้ตัวไกด์ไลน์ตัวไกด์ไลน์ยังไงต่างกันเทคโนโลยีมันทอนลงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าราคาตัวนี้มันก็ถูกลงมากว่าอาร์ที่ไม่ใช่ตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นตัวลิมิเต็ดตัวอื่นตัวนี้ก็เท่ากับพวกพยานโนใช่ประมาณ6,500กับเทคโนโลยีใหม่ของอันนี้น่าจะถูกกว่าเท่าเหรอฮะ5,900อันนี้5,900ตัวนี้6,500อันนี้6,500เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะคะโฟม2ชั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโฟมเนี่ยใช้2แบบเลยก็คือไลท์ไฟโฟมไลท์กับไฟโฟมโปรเพลเพราะฉะนั้นมันจะทำให้รองเท้าคู่นี้ไกด์ไลท์เนี่ยมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็มีตัวโฟมที่ช่วยเป็นแรงส่งของนะคะมีเจลมีเจลอยู่มีเจลยังไม่ทิ้งเจลยังไม่ทิ้งเจลยังมีเจลให้คุณอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็มีตัวนี้ที่เรียกว่า 3D ไม่ใช่ 3D ตัวนี้เป็นไกด์แดนซ์ไลน์เป็นเส้นที่แบบแบ่งกลางรองเท้าเพื่อแบบเวลาที่เราวิ่งมันจะได้เหมือนให้บาลานซ์ให้โพเนชั่นมันสม่ำเสมอแล้วเป็นเส้นตรงใช่ค่ะได้ลองอย่างโป้งได้ลองไหมได้ลองครับผมได้ลองรุ่นนี้แล้วก็วิ่งสนุกดีครับผมโคเชิร์ตมันคือไม่สงสัยว่าทำไมเขาถึงทำเป็นคลิปแอดเวนเจอร์มาเหมือนแบบเขาจะเอาเก้าอี้ตัวหนึ่งมาแล้วก็ให้คนลองดันดันไม่ไปครับผมพอเขาทำหัวให้มันเชิดหน่อยเนี่ยการดันการผลักเนี่ยมันง่ายกว่าผมว่ามันเป็นการส่งโมเมนตัมพูดง่ายไกด์ซีรีส์เนี่ยไกด์โซเนี่ยมันเหมือนกันโมเมนตัมให้เราวิ่งไปข้างหน้าได้ดีขึ้นช่วยเหวี่ยงน้ำหนักไปข้างหน้าใช่ครับใช่ผมว่าก็น่าสนใจและอีกอย่างนึงหลายๆคนน่ะอย่างผมเนี่ยจํารุ่นไกด์โซอะไรไม่ได้และหลายคนนะครับผมเห็นเค้าเรียกว่า Saving Energy Series นี่อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจเพราะผมว่ามันช่วยประหยัดพลังงานในการวิ่งเนี่ยแหละอย่างที่พี่จูนบอกที่ 19% ซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะครับผมก็โอเคเพราะโดยส่วนตัวเราจะคุ้นกับพวกตระกูล Nike อยู่ใช่พอมาได้ล็อกพี่ก็ได้ลองตัวนี้เหมือนกันก็รู้สึกโอ้โหมันปวดที่หัวตั้มอ่ะข้างหน้าอยู่ก็จริงๆก็คือเราก็รออยู่ว่าไอตัว Rocker Midsole เนี่ยมันมาตั้ง 2-3 ปีแล้วนะตั้งแต่ Hoka มาตั้งแต่ Nike Nike มาเราก็รอว่า ASICS จะเอามั้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเอาค่ะ ASICS เอาแต่ว่ามาแบบไม่ธรรมดาราคานิดนึงจะมาแต่เค้าก็มาด้วยความที่แบบมันปาดขึ้นอีกนะใช่ทําให้พอช่วงที่มันทรานซิชั่นกับใช่ครับจากไปข้างหน้ามันรู้สึกฟึ๊บมันหายไปเลยนะใช่ครับตัวนี้อยากให้ลองอยากให้ทุกคนลองจริงๆเพราะว่ามันฟีลลิ่งมันจะต่างกับคายาโน่จากนิมบัสโดยสิ้นเชิงอันนี้พูดได้เต็มปากเพราะว่าจุดลองมาแล้วแล้วก็ตัวอัปเปอร์ของมันเนี่ยมันเป็นนิดมันเป็นนิดด้วยเพราะฉะนั้นนิดเนี่ยมันก็จะทําให้ยืดหยุ่นน้ำหนักเบาแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะคะตัวนี้น้ำหนักเนี่ยมันโอเคมากๆเลยมันแบบมันไม่ได้ให้คือมันจะอาจจะดูชังกี้นิดนึงดูอ้วนดูอ้วนนิดนึงใช่แต่จริงๆแล้วน้ำหนักมันค่อนข้างเบาและมีซัพพอร์ตอย่างดีมากอ๋อแล้วเอซิดอีกเรื่องนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยเค้าจะดรอปเนี่ยมันจะแบบพวก10อะไรใช่มั้ยตัวนี้ดรอปมันแค่5เองเพราะฉะนั้นเค้าเริ่มกลับมาสนใจว่าแนววิ่ง natural running มากขึ้นแล้วแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้ไ
บางเลยคือสแต็กมันตัวนี้ของผู้ชาย3131ของผู้หญิง30ผู้หญิงต่ํามาหน่อยผมว่าก็คือเป็นรองเท้าที่พูดง่ายคือผมว่าส่งตัวไปข้างหน้าได้ดีแล้วก็ซัพพอร์ตเยอะเลยครับใช่ประมาณนี้ใครยังไม่ลองต้องมาลองเนาะใช่แล้วอ๋อแล้วน้ําหนักขาดไม่ได้ครับผมน้ําหนักของรุ่นนี้นะครับผมไม่ถึง300กรัมอย่างที่บอกเป็นรุ่น A10 รุ่นใหม่ๆที่ทํามาแล้วแบบไม่ถึง300กรัมประมาณนั้นวันหลังเราเอาตาช่างมาด้วยเดี๋ยวช่างสดเลยว่าเฮ้ยนี่กิโลอะไรเงี้ยทีมงานแจ้งมาว่าแบบ200กว่ากรัมใช่ไหมครับ255กรัมนึงว่าน่าสนใจเจ๋งเจ๋งแล้วมาต่อกันด้วยตัว Evo Ride ตัวนี้เป็นตัวที่หน้าตามันคล้ายๆจริงๆแล้วสีเนี้ยค่ะมันจะมีทั้งหมด3ซีรีส์เลยมีทั้ง Beta Ride Arcade Ride แล้วก็ Evo Ride มันจะมาด้วยกันหมดนะคะสีสวยหลายๆคนไม่รู้นะหรือเพราะว่าจะเป็นผู้หญิงก็ไม่รู้จะเลยรู้สึกแบบมันคลีนๆขาวๆดีนะคะตัวนี้เป็นไฟโฟมโพเพลนะคะแต่ว่าเป็นโฟมชั้นเดียวตัวนี้แล้วก็เทคโนโลยีมันก็จะน้อยไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่วิ่งดีมากคู่นี้วิ่งดีมากเบามากลองอีกแล้วลองมาแล้วเหมือนกันลองทุกรุ่นลองมีกี่คู่แล้วเนี่ยแล้วก็เมชด้านบนก็เป็นเมชธรรมดากระชับกว่ากระชับกว่าใช่ตัวนั้นจะให้ตัวได้มากกว่านิดนึงใช่แล้วก็ในทั้งหมด3ซีรีส์ไรท์3ตัวเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยน้ําหนักเบาที่สุดและราคาน่ารักที่สุดใช่นะคะเปิดราคามันจําไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ชอบเท่าตัวนี้นะแต่ว่าเวลาวิ่งมันก็ให้4,500ครับสีนี้ผมว่าใส่ง่ายดีเคยลองแล้วรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันหัวทิ่มหัวต่ำถ้าคนที่ชอบอะไรที่ล้มๆไปข้างหน้าอะไรเอ็กซ์ตรีมนิดนึงแบบตัวนี้แต่ถ้าชอบฟิลธรรมชาติกว่าเบาๆกว่าธรรมชาติกว่าก็คือประมาณนี้พูดง่ายว่าอยากลองหัวแนวไกด์โซแต่ว่ายังไม่อยากลองผักตัวไปข้างหน้าเยอะก็เป็น entry level สำหรับรุ่นนี้สปอร์ตนะครับตระกูลนี้มันทํามาเรื่องโอเวอร์โทเนทมั้ยหรือว่าทํามาเป็นกลางหรือว่ากลางๆใช่มั้ยกลางๆรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกลางก็เหมือนที่โป้งบอกว่า ASIC เริ่มหันมาสนใจ natural running มากขึ้นฟอร์มมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทําอะไรที่มันเริ่มดับการโทเนทไม่ทํามันดรอปเยอะๆเนาะกลับมาเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นตัวนี้ก็น่าจะบางกว่าครับผมตัวนี้ใช่ตัวนี้สแตทบางกว่าใช่27มิลก็บางกว่าโฟมแค่ชั้นเดียวใช่ชวนคุยเรื่องสแต็กแล้วอยากไปแนะนําอีกอันนึงก็คือว่าสแต็กรองเท้ามีสแต็กก็คือความสูงโปรไฟล์เนาะจริงๆเท้าเราก็มีสแต็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกรองเท้าเนี่ยถ้าสแต็กมันบางๆแล้วแต่เราเป็นคนเท้าสูงเนาะก็อย่าไปหลงรักมันนะครับคู่นี้ถ้าเดี๋ยวซื้อไปแล้วจะลําบากนะเคยเจอว่าหรือว่าเท้าปกติเท้าปกติเคยเจอบางทีแบบทรงที่มันแบนๆมันดูซิ่งไงโหแต่ว่าบางทีใส่แล้วแบบไม่ไหวน้ำตาจิ้มไหลใส่เลยแบนๆมากไม่ค่อยได้ขายไม่ได้แข็งแรงแล้วอันนี้เป็น dual density ไหมไม่ใช่ตัวนี้ยังเป็นโฟม2ชั้นใช่ไหมคะใช่ตัวนี้เป็นโฟม2ชั้นแต่ตัวนี้โฟมชั้นเดียวต่างกันนิดนึงนี่ก็คือเป็น2ตระกูลก็คือตระกูลLegend นะครับแล้วก็ตระกูลใหม่ล่าสุดเป็น Rise Series ที่ยังตัวท็อปยังเป็น Dual Density อยู่เป็นฟอร์ม2ชั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปดูอีกหมวดนึงขออนุญาตสรุปฝากโก้สรุปก็สรุปว่าไกด์ไลท์เนี่ยมีจริงๆอ่ะตอนนี้เปิดตัวมามี3รุ่นที่พี่จุนแนะนำคือ Metal Light ตัว 9,000 กว่าบาทแล้วก็เป็นไกด์ไลท์ตัวที่ตัดทอนเทคโนโลยีลงมาหน่อยซึ่งน่าจะเป็นตัวขายดีนะครับผมราคา 6,500 ใช่มั้ยครับ5,900แล้วก็รุ่นสุดท้ายคือ Evo Light สําหรับตัวคนสําหรับอยากลองไกด์โซแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะชอบการผักตัวไปข้างหน้ามั้ยตัวนั้นก็4,500โอเคก็ประมาณนี้พี่ๆถามว่าหลายๆคนเนี่ยถามจูนคุยกับพี่จูนก่อนเข้าแล้วมันมีไฮไลท์อีกตัวนึงครับของไกด์โซเนี่ยชื่อว่า Metal Racer อันนี้Metal Racer เป็นรองเท้าเรซิ่งตัวใหม่นี่ปุ๊บไปไม่ได้แล้วถึงนี่เราต้องหลอกถามไม่ได้พี่ๆหลายคนถามผมมาครับบอกว่าเจอพี่จูนทั้งทีเนี่ยเป็น Product Manager ทั้งทีเดี๋ยวให้พี่จูนพรีเซนต์ตัวนี้ดีกว่าครับพ
ูดได้มีบ้างนิดนึงได้นิดนึงได้นิดนึงน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็เป็นรองเท้าเรซซิ่งตัวใหม่ที่เป็นซุปเปอร์ท็อปนี่ซุปเปอร์ท็อปนะครับซุปเปอร์ท็อปท็อปกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสายเรซซิ่งนะในสายเรซซิ่งเอาไหมปกติเอซิกเราทำแต่เรซซิ่งที่มันบางแต่ตัวเมตาเรเซอร์อ่ะถ้าคนยังไม่เคยเห็นก็ลองกูเกิลมันดูก็ได้มันจะสแบกสูงกว่านิดนึงนะคะแล้วก็มันจะใช้เทคโนโลยีติดไกโซมาแอปพลายด้วยนิดหน่อยและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีคาร์บอนมาเลยแล้วเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกที่มีคาร์บอนและความแตกต่างจากแบรนด์อื่นก็คือเราเป็นคอนโทรลเป็นคาร์บอนก็คือมันจะอยู่ใกล้ถึงใกล้ถึงมากกว่าปกติตัวอื่นมันอย่างไนกี้ก็จะแทรกอยู่ตรงกลางมีสามชั้นแซนด์วิชโคก้าคาร์บอนเองก็แทรกอยู่ตรงกลางมาไว้บอททอมโรดเด้เลยมันต้องมีอะไรที่คิดต่างคือพูดง่ายๆคือตัวเนี้ยถึงแม้ว่าจะมาทีหลังแต่มันแตกต่างครับผมเมทัลเลเซอร์เนี่ยหมายความว่าใช่แต่ชัวร์คือด้วยทรงเมทัลล็อกเกอร์แล้วยังมีแผ่นคาร์บอนขึ้นไปอีกนะครับจัดมาแต่ว่าเปิดตัววันไหนพี่ๆถามแล้วอ้าวเปิดตัววันไหนอะไรเงี้ยจริงๆเราตั้งใจจะเปิดพร้อมโอลิมปิกแสดงว่าอีกนานเอาไม่ค่ะเดี๋ยวเปิดก่อนให้โอลิมปิกเขาย้ายไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดก็น่าจะประมาณจุลาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าติดตามของปีนี้นะครับผมว่าหลายๆคนต้องรอครับยิ่งคนเล่นรองเท้าและชอบเอซิสผมว่าราคาจะอยู่ประมาณราคายังไม่สามารถเปิดเผยได้ขอเสริมนิดนึงว่าไอตัวคาร์บอนโรเดดเนี่ยมันดีกว่าคาร์บอนที่อยู่ตรงกลางยังไงเอาเป็นว่ามันให้ความ responsiveness หรือว่าความดีมากยิ่งขึ้นจะเป็นรองเท้าเรซซิ่งที่มีซัพพอร์ตแล้วก็มีความกระเด้งสูงไม่เคยลองแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กอันนี้เราถือว่าเราขอทางบ้านแล้วนะเดี๋ยวมาแล้วเราต้องขอซื้อต้องติดตามนะครับติดตามโอเคครับผมได้โอเคเปลี่ยนรุ่นไปดีเนาะก็อย่างที่เมื่อกี้เกริ่นมาว่าไอ้สองรุ่นแรกนี่มันเป็นรองเท้าที่ไฮเทคนิดนึงมีเทคโนโลยีมีการใช้โฟม2ชั้นอันนี้เริ่มมาเป็นซีรีส์กลางๆและราคาประมาณ 4,000 ต้นๆอะไรเงี้ยมีตัวไหนบ้างแล้วมันเหมาะกับใครยังไงบ้างเนาะเอาเลยนะก็คือที่หยิบมาเนาะที่หยิบมาก็คือมี Dynaflight 4นูซ่าไตรรุ่น12Roadhawk FS ผมขออนุญาตพี่โบ๊ทดีกว่าเริ่มจากนูซ่าดีกว่าเพราะจริงๆไตฮับเนี่ยมันเป็นร้านเกี่ยวกับไตโดยเฉพาะนะครับผมพี่ๆถ้าเกิดมีจักรยานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่โบ๊ทเขาก็ทําด้วยแล้วก็ขายพูดง่ายๆคือเกี่ยวกับไตทําทุกอย่างครับจักรยานว่ายน้ําวิ่งอะไรอย่างเงี้ยทําครบทุกอย่างถ้าเกิดสนใจก็ไตฮับได้เลยส่วนผมขายแค่รองเท้าวิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้เลยดีกว่าผมว่าน่าสนใจเริ่มจากตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวที่คุณชอบที่สุดในทั้งคอลเลคชันคุณชอบตัวนี้ที่สุดจนชอบสีของมันมากที่สุดอันนี้นูซ่าไตรนะคะหายไปนานสองปีได้แล้วมันก็กลับมาใหม่น้องกลับมาใหม่แล้วกลับมาด้วยสีที่ฉูดฉาดเหมือนเดิมนะคะคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะก็คือรองเท้าไตรนะคะวิ่งได้จริงๆใส่วิ่งมาราธอนหรือใส่อะไรก็ได้แต่มันจะมีเทคโนโลยีบางอย่างที่มันช่วยส่งเสริมในการเล่นไตรอย่างเช่น1ถ้าดูใกล้ๆนะคะเห็นเมชมันไหมคะเมชมันเป็นตัวที่ระบายความร้อนระบายน้ําได้อย่างดีตัวมันจะใหญ่มากนะคะมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวเชือกอันนี้ถ้าจําไม่ผิดมันจะชื่อแคปแทปปี้มั้งจะมี2เส้นรุ่นนี้ใช่มั้ยคะใช่รุ่นนี้มี2เส้นอันนี้เป็นตัวแถมมาให้นะคะอันนี้ตัวธรรมดากับตัวแถมถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันดียังไงก็เวลาที่เราสมมติทรานซิชั่นใช่มั้ยเวลาเราแข่งไตรไม่เคยแข่งเองหรอกนะแต่ว่าเห็นเขาว่ากันเวลาที่สมมติเราอ้ารองเท้าอยู่แล้วสวมใส่เสร็จปุ๊บเราก็สามารถดึงปึ๊ดมาได้เลยวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยไม่หลุดไม่หลุดแน่นอนแล้วก็มันมีแบบอีลาสติกยืดหยุ่นได้ตรงนี้เห็นไหมคะตรงลิ้นรองเท้าเป็นรูมาอย่างนี้เพื่อที่ว่าเวลาสวมใส่เนี่ยมันจะได้แบบเกี่ยวดึงปึ๊บไปได้เลยง่ายต่อชีวิตมากใช่ไหมคะนักกายมีดีเทลใช่เลยครับมีดีเทลแล้วก็มันเย็บเป็นชิ้นเดียวด้วยใช่เย็บเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเพราะก็ไม่มีตะเข็บใช่ไหมไม่มีตะเข็บไม่มีตะเข็บเป็นชิ้นเดียวก็ไม่มีตะเข็บก็ลดการเสียดสีไปได้อีก
มีเจลมีเจลด้วยเหรอแคปซูลเลตเจลอยู่ข้างในนี้นะคะตรงส้นเท้าแล้วก็อะไรอีกอ่ะเป็นไฟโฟมไฟโฟมเป็นไฟโฟมตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีดูโอแม็กด้วยไหมไม่มี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 ตัวนี้ไม่มีดีเอสเทรนเนอร์มีแต่ว่าตัวนี้ไม่มีคือฟิลมันจะคล้ายๆดีเอสเทรนเนอร์แต่ถ้าเป็นนิวทรอลมันใช้ลาสเดียวกันเป๊ะมันใช้ลาสเดียวกันเลยแต่แค่ DS Trainer มันมีดูแม็กซ์ดูแม็กซ์ช่วยประคองนิดนึงใช่ค่ะก็คือที่หายไปก็คือเมื่อก่อนถ้าเป็นนูซ่าจะมีดูอันนี้รูด้วยใช่ๆข้างล่างตัวนี้ไม่มีถ้าบอกไม่ต้องมีแล้วเพราะว่าอัปเปอร์ที่เป็นเมชแบบใหญ่สบายก็ช่วยระบายได้ดีไปหมดเนาะใช่ค่ะก็คือเป็นความหวังของหมู่บ้านอ่ะหวังของหมู่บ้านคือเมื่อก่อนใส่ก็คือว่ามันเหมือนอะไรนะที่แบบอ๋ออยู่ใส่คู่นี้อยู่เป็นนักไตรอะไรใช่ๆๆเป็นฟีลลิ่งของแต่พี่แซนนิดนึงแล้วเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแล้วพี่หลายคนสงสัยผมว่าต้องมีแล้วทําไมต้องชื่อหนูซ่าไตหนูซ่าไตก็เป็นรายการโอลิมปิกไตรอธลอนของออสเตรเลียที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับผมก็เป็นรายการที่ติด1ใน10ของออสเตรเลียอยู่แล้วที่ใครต้องรู้จักแล้วพวกรีเจนที่เป็นตํานานเงี้ยก็จะไปแข่งรายการนี้เพราะมันสวยครับผมคนก็เลยแล้วก็เลยเอามาตั้งชื่อรองเท้ารุ่นนี้แหละก็เป็นเรพรีเซนต์ผมหารองเท้าแรกๆครับผมเล่นไปก็ต้องเสิร์ชมาไตรอธลอนชูอะไรเงี้ยก็ต้องมีรุ่นนี้ติดอันดับครับผมซื้อไว้ก่อนใช่ๆวิ่งได้ไม่ได้ค่อยว่าดีก็จะโอเคประมาณนั้นครับก็คือหนูซ่าไตรเนาะใช่ต่อมารุ่นที่เป็นไฮไลท์จริงๆของซีรีส์นี้ก็คือเป็นไดนาไฟท์ไดนาไฟท์ใช่ไดนาไฟท์เป็นรองเท้าวิ่งกลางๆนะคะเหมือนเรียกว่าเป็นนิวทรัลก็ได้ไม่ได้เน้นสำหรับโอเวอร์โพเนหรือว่าเท้าองเท้าสูงอะไรใครๆก็ใส่ได้หรือจะใส่เป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์ก็ได้เพราะว่าหน้าตามันไม่ได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์จ๋าขนาดนั้นก็น้ำหนักมันน่าจะเบาน้ำหนักเบานะคะเป็นไฟโฟมชั้นเดียวตัวนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าอัปเปอร์ของมันนะคะมันเป็นนิดตัวนี้อัปเปอร์เป็นนิดนะคะก็ตัวนี้ใส่วิ่งดีวิ่งผมว่าตัวนี้วิ่งง่ายครับผมตัวนี้วิ่งง่ายคือผมอินกับรุ่นนี้เพราะว่าอย่างที่บอกย้อนกันไปถึงแลนฮอลครับเขาเก่งไงเขาเปิดตัวรุ่นนี้ตั้งแต่คอลเลคชันแรกผมก็เลยซื้อเลยครับซื้อตาม1 2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดไปสักพักนึงตัว4กลับมาแล้วครับตัว4กลับมาแล้วผมว่ายังน่าสนใจเหมือนเดิมเพราะเป็นรุ่นแรกๆที่เขาใส่ไฟโฟมนั่นแหละครับผมแล้วก็พรีเซนต์ใช่ครับผมว่าน่าสนใจยังน่าสนใจอยู่หมายความว่าถ้าเกิดทําแล้วมันไม่ดีเนี่ยผมว่าเค้าไม่ทํามาถึง4เจเนเรชั่นใช่มั้ยครับใช่เค้าต้องตัดไลน์หรืออะไรเงี้ยเพราะโปรดักต์ของ ASIC ก็มีให้เลือกเยอะแต่ตัวนี้ยังทําต่อแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีครับต้องมีอะไรดีใช่แน่นอนใช่ครับก็เป็นรองเท้าที่มีประวัติใช่เริ่มเกิดมีลุคที่ใช่ทีนี้ต้องเปรียบเทียบ2ตัวนี้เพราะว่ามันมีความบางทีลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าอ่ะแล้วมันต่างเป็นยังไงล่ะไอ้เจ้า Roadhog ตัวนี้คือ Roadhog ตัวนี้คือ Roadhog กับตัว Dynaflight เพราะถ้าจําไม่ผิดราคามันจะใกล้เคียงกันมากเท่ากันเลยนะ4,700ในซีรีส์นี้จะ4,700เท่ากันหมดค่ะตัวนี้เน้นในเรื่องของความนุ่มดูผ้าที่บุดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็หรือว่าถ้ามาสัมผัสเองจะรู้สึกได้ว่าตัวนี้มันบุหนากว่านะคะส่วน Roadhog เนี่ยมันจะมีความเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าเพราะว่าดูตรงขอบรองเท้ามันก็บางกว่าเมชที่ใช้จะเป็นเมชที่มีรูกว้างกว่านะคะง่ายๆคือ Roadhog เนี่ยให้ความดีดให้ความดีดนั้นหนักเบามากกว่า Dynaflight Dynaflight จะนุ่มเบาตัวนี้จะดีดเบาผมพูดผิดตัวนี้ถูกกว่าแต่เทคโนโลยีมันน้อยกว่า 3,700 3,700สนใจครับน่าสนใจพูดง่ายๆคือถึงแม้ว่าจะพื้นเหมือนกันแต่ชอบนุ่มขึ้นมาหน่อยก็พี่ๆก็เลือกตัวนี้ครับไดนาไฟท์หรือว่าถ้าเกิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมานิดนึงก็จัดโหลดฮอคครับผมซึ่งอย่างที่พี่จุนบอกว่า2ตัวไอตัวมิซ่าไตกับตัวไดนาไฟท์เนี่ยมันใกล้เคียงกันก็ลองตัดสินใจดูครับแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าหน้าร้านจะปิดแต่ว่าไตฮับเค้ายังมีให้ลองได้นะครับผมข้างหน้าร้านแต่ว่าไม่สามารถเข้าร้านได้นะครับผมใครสนใจ ASIC ก็ติดต่อพี่โบสหรือว่าหลังไมค์มาหาที่เพจไตฮับได้นะครับผมส่วนผมยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวมาฟังพี่จูนเล่าเริ่มน่าสนใจโดยเฉพาะซีรีส์พวกไกด์อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเอาเบอร์เซลให้ค่ะขายกันผ่านไลฟ์ปกติผมขายลูกค้าครับผมอันนี้โดนขายมั่งอึ้งครับผมเซลชื่อคุณหลังนะคะฝากเนื้อฝากตัวครับให้เบอร์เลยครับเดี๋ยวไลน์ให้ด้วยนะคะฝากตัวครับผม
โอเคมีอีกรุ่นนึงที่ติดมาก็คือเป็นTarter Age ก็คือในตระกูล Tarter จะเป็นยังไงบ้างTarter เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยิน Tarter Japan Tarter Seal หรือ Tarter Age จริงๆแล้วแยก Tarter Japan มันจะเป็นรุ่นแบบมีเฉพาะบางช็อปเท่านั้นแบบจริงๆมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะมันเหมือนกันเกือบทุกอย่างจริงๆมันเหมือนกันเหมือนกันแต่อาจจะแค่แบบเรื่องไซซิ่งเรื่องการโมของรองเท้าต่างแต่ว่า Tarter Seal กับ Tarter Age มันคือรุ่นเดียวกันแต่ว่า Tarter Age เนี่ยคือตัวที่เปลี่ยนชื่อแต่เทคโนโลยีก็คือปรับขึ้นมาเราใช้เป็นไฟโฟมโปรเพลก็คือ proportion ตัวที่เน้นในเรื่องของความดีเด้งใช่แล้วก็ความพิเศษของ Tarter Seal คือมันเป็น racing shoes ที่มีน้ำหนักเบามากนะคะแล้วก็มีซัพพอร์ตนิดนึงเพราะว่าสแต็กมันก็สูงอยู่หน่อยแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าคุชชั่นนิ่งเยอะมากนะคะถ้าเป็น H 4มิลน่าจะใช่แล้วก็ตรงนี้มีตัวนี้เรียกว่า proportion trustic นะคะเป็นตัวที่ประคองเท้าแล้วก็ช่วยในเรื่องของความแบบส่งตัวออกได้ดีเวลาเราวิ่งพูดง่ายเวลาถ้าวิ่งเร็วเวลาเท้ามันโค้งมันก็จะทำความเร็วไม่ค่อยได้ตัวนี้ก็จะมาช่วยประคองเท้าเวลาดีดส่งครับว่าตัวเอาโซนี่น่าจะเห็นชัดนะใช่เอาโซเนี่ยเห็นชัดเอาโซตัวนี้จะเป็นเอาโซแบบเรซิ่งจริงๆนะคะเรียกว่าดูโอโซก็คือมันจะเหมือนมีดอกขึ้นมาสักประมาณมิล2มิลนะคะเป็นแบบเหมือนช่วย traction ได้ดีขึ้นตัวนี้ traction ยึดเกาะได้อย่างดีมากๆเลยค่ะก็จะเห็นเยอะถ้าเป็นหมวดของนักฟรีทาใช่ยิงลู400 800 200 100เมตรอะไรเงี้ยก็จะออกมาเป็นแนวนี้เนี่ยเหมือนแบบเป็นเค้าเรียกว่าอะไร traditional Japanese racing shoe นะเพราะว่าเห็นมั้ยคะพอมีคอนเซ็ปต์แล้วดูแบบอืมอย่างเช่นตัว mesh เค้าก็จะไม่ได้เป็นอะไรที่แฟนซีมากก็เป็น traditional mesh แล้วก็มี suede อยู่ตรงหัวตรงนี้นะคะคือ racing shoes ของญี่ปุ่นมักจะมีเป็นแบบหน้าตาแบบนี้เนาะใช่ซึ่งเห็นเวลาเห็นเขาถ้าเกิดเราปิดข้างหลังไว้เนี่ยมันแทบจะเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะracing shoes คือแบบข้างหน้าเนี่ยต้องดูแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะมาใส่แบบดีเทลข้างหลังใช่ทำให้มันแตกต่างไม่งั้นหน้าตามันจะเหมือนกันถ้าใครชอบในเรื่องของรองเท้าที่น้ำหนักเบาแล้วก็รักในการวิ่งเร็วแนะนำตัวนี้พวกแบบสายสปีดสายซิ่งตัวนี้เลยแต่ว่าขาคุณต้องแข็งแรงนิดนึงนะคะตัวนี้ขาต้องแข็งแรงหน่อยคือมันไม่ได้เน้นการซัพพอร์ตนั่นแหละครับเน้นทำความเร็วเป็นหลักสายเพอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะชอบครับผมสำหรับรุ่นนี้ประมาณนี้ครับผมคุยไปแป๊บเดียวนี่มัน50นาทีแล้วเนี่ยจริงเหรอโอเคเร็วมากต่อไปเรื่อยๆมีเวลาให้เยอะไหมคะต่อเทปหน้าได้โอเคยังไม่จบเลยอ่ะโอเคแล้วเรื่องทั่วไปถามคุยกับโป้งดีกว่าว่าเอซิดมีปัญหาเกี่ยวกับคนหน้าแคบหน้ากว้างอ๋อจริงๆอ่ะเอซิดอย่างที่บอกเขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นน่ะนอกจากความยาวของรองเท้าเนี่ยเขาจะมีความกว้างด้วยเนี่ยพิเศษมากๆก็จะเป็นหน้ากว้างปกติ 2E 4E ใช่ไหมครับส่วนของผู้หญิงก็จะเริ่มจาก Cถ้าเกิด B ก็จะเป็นหน้ากว้างของผู้หญิงละแล้วก็หน้ากว้างพิเศษผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีก็จะมีผู้หญิงแค่2เลเวลผู้ชายมี3เลเวลครับประมาณนั้นครับผมคือตอนแรกเราทำเพียงแค่Kayano กับ GT ที่มี Extra Wide ครับผมแต่ตอนนี้เรามี Nimbus แล้วด้วยครับเรามี Nimbus ด้วยเพราะฉะนั้นคนหน้าเท้ากว้างก็ดูแต่โน่นิ่งบัตและเน้นซัพพอร์ตหน่อยก็ยิ่งตอบโจทย์ผมมากนะครับน่าสนใจครับก็คือโดยทั่วไปคือคนเท้ากว้างจริงๆเนี่ยอาจจะต้องดูเป็น 2E จริงๆแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ปกติลูกค้าที่ร้านอะไรเงี้ยถ้ากว้างนิดนึงเราก็ให้แนะนําให้ขยับไปเพิ่มสักครึ่งไซส์นะมันก็ยังใส่ได้แล้วก็มันกระชับอยู่เพราะว่าจริง ASICตัวโทบ็อกซ์อาจจะแคบแต่ตัวสแต็กเขาค่อนข้างสูงค่อนข้างสแตนดาร์ดมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่นี่บัสกับเพโนตัวใหม่อ่ะโทบ็อกซ์เขาปรับแล้วนะกว้างขึ้นปรับใช่ถึงจะเป็นตัวสแตนดาร์ดเราปรับแล้วค่ะปรับให้มันกว้างขึ้นหน่อยให้มันรูมี่มากขึ้นน่าสนใจครับน่าสนใจแล้วก็ลูกค้า ASICรู้สึกเป็นเจ้าแรกๆที่ทำเหมือนตอนนี้ก็ยังทำอยู่ทำเลือกไซส์เป็นเซนเนาะมีหมดแต่ว่าจะเบสออนเซนติเมตรไปใช่เพราะว่ามัน accurate กว่าจริงๆ
ซึ่งเวลาพี่ขายรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบรนด์ไหนมาเป็น9 US 10 EU อะไรอย่างเงี้ย44อะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยดูแล้วเพราะว่าพอหลายๆแบรนด์แล้วเราจะหลงเองแหละเพราะฉะนั้นพี่โบ๊ทก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดดู ASIC เนี่ยแนะนําเป็นเซนพี่หลายคนว่าถ้าเกิดอยากดูออนไลน์ทําไงก็อย่างที่ผมเคยพูดในไลฟ์ก็คือลองเอาเท้าอยู่บนไม้บรรทัดครับผมแล้วก็เอาความยาวตรงนั้นน่ะบวก1หรือ 1.5 cm แล้วก็มาแจ้งใส่พี่โบ๊ทได้เลยพี่โบ๊ทแล้วก็ทีมงานจัดการให้ครับผมช่วยขายแข่งโป่งได้ชื่อเดียวกันนะฮะเพราะว่าเราทําได้ทุกยี่ห้อครับก็คือตอนนี้คืออย่างไรฮับก็ต้องมาดูมาลองหน้าร้านไม่ได้เข้าร้านเหมือนกันครับผมก็คือการซื้อออนไลน์เนี่ยจากทางร้านโป่งมาคือถ้าอยากชัวร์ว่าไม่ได้ลองอ่ะแล้วมันจะเอาใช้ไหนพอดีก็ทําเหมือนที่โป่งบอกก็คือเหยียบบนไม้บรรทัดแล้วก็บวกนั่นคือความยาวของเท้าบวกไปสักเซนครึ่งนั่นคือรองเท้าที่เราจะใส่ใช่ครับอ๋อเมื่อวานผมมีพี่คนนึงลองวัดเท้ามาแต่ว่าเขาใส่ถุงเท้าครับผมเวลาวัดเท้าเนี่ยจริงๆแล้วควรถอดถุงเท้านะครับผมเป็นเท้าเปล่าๆเลยเพราะว่าความหนาของถุงเท้ามันจะทําให้ไซส์รองเท้าเพี้ยนไปอีกอันนี้ผมก็ฝากพี่ๆครับผมเวลาวัดเท้าก็อย่าลืมถอดถุงเท้านะครับผมไม่งั้นไซส์เดี๋ยวมันซื้อไปแล้วมันหลวมไปครับผมใส่ก็มันไม่กระชับครับผมโอเคก็ระหว่างนี้ทางทีมงานมีคําถามจากทางบ้านมั้ยครับถ้าอยากได้ซัพพอร์ตประมาณ Nimbus อ่ะค่ะต้องแนะนํารุ่นไหนคะ Nimbus ค่ะเอาอย่างงี้ครับถ้าเกิดเราพูดมา3รุ่นเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ซัพพอร์ตประมาณ Nimbus แล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆผมยังแนะนําตัวผมว่าตัว Evo Evo Ride Evo Ride ก็ได้ใช่ครับผมว่าถ้าเกิดใส่ Nimbus อยู่อยากลองเปลี่ยนฟิลลิ่งแล้วก็เป็นแฟนของ ASICS ไม่อยากพลาดเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเงี้ยน่าลองครับน่าลองแล้วก็น้ําหนักเบากว่า Nimbus แน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเป็นไกด์โซมันผลักตัวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผมว่าการที่ส่งตัวไปข้างหน้าเนี่ยพี่อาจจะวิ่งเร็วขึ้นครับแต่ก็ใช้กล้ามเนื้อเยอะขึ้นนิดนึงแต่ก็ลองดูครับผมแนะนําตัวนี้ให้แนะนําผมแนะนําตัวนี้ครับผมถ้าตัวใหญ่หน่อยอย่างผมก็อาจจะขยับมาเป็นไกด์ไลน์ใช่ถ้าเกิดอยากได้ซัพพอร์ตมากๆเลยอย่างไม่แพ้ Nimbus ก็อาจจะต้องตัวนี้ครับผมสังเกตว่าเราจะเลือกรองเท้าวิ่งไม่เหมือนกันเนาะโป้งนี่เขาเป็นไซส์ธรรมดาพี่เป็นไซส์ XL เพราะฉะนั้นก็อย่างเนี้ยก็น่าจะเป็นท็อปปิกในอาทิตย์ต่อๆไปที่เราจะคุยกันเพราะว่าเราคุยกันแล้วสนุกดีก็เลยว่าจะทําแบบนี้อาทิตย์หน้าพี่อยากจะไปที่ร้านโป้งบ้างครับแล้วก็จะเชิญเนี่ยทําคอนเทนต์มาเวียนๆไปเวียนๆไปอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีครับสนุกดีแล้วก็เหมือนแบบมาได้พัฒนาความรู้เติมความรู้สักหน่อยครับผมอยู่บ้านว่างๆก็ไม่มีอะไรครับผมได้มาแชร์กันนี้ผมว่าได้พัฒนาตัวเองนะครับผมสนุกดีครับสนุกดีครับก็ติดตามได้นะครับก็เราน่าจะมีไลฟ์แบบนี้ทุกๆวันอาทิตย์ครับหรือถ้ามีเพิ่มเติมก็จะส่งข่าวในเพจของ Run to Paradise แล้วก็เพจของไตรครับนะครับผมครับแล้วก็วิดีโอที่เราไลฟ์กันในวันนี้ก็จะตัดต่อแล้วก็จะไปอยู่ในYouTube ไตรฮับ Channel ด้วยก็ติดตามได้นะครับก็วันนี้เราต้องขอบคุณพี่จูนสาวสวยของเราเป็นเกียรติมากเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอีกฝากไว้เรื่องนึงที่พี่เนี่ยผมเกิดเรื่อง ASIC ไว้ Metal Laser นะครับฝากพี่จูนด้วยครับเดี๋ยวรอมาเนี่ยรอดูให้เบอร์เซลไว้แล้วอย่าลืมเอา Metal Laser ให้ผมกับพี่โบ๊ทด้วยอย่างน้อยให้ลูกค้าได้ลองอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าลูกค้าก็คงดีครับแฮปปี้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยทางบ้านอนุมัติแล้วด้วยคือผมต้องมีครับรุ่นเนี้ยโอเคครับโอเคงั้นวันนี้เราก็ขอบคุณพี่ๆมากครับที่สละเวลามาติดตามพวกเราจากไตฮับนะครับผมเป็นโฮสต์ของวันนี้แล้วก็ผมรันทูพาไดแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษพี่จูนครับผมเอซิกไทยแลนด์จาก ASICS Thailand เลยครับเย้ขอบคุณครับ